สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำครับวอล์กครับหรือว่าวิดีโอกล้องผมนั่นเองครับตอนที่12นะครับก็12ก็ตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่12แล้วนะครับก็ทำไมถึงทำนะครับไม่ยากครับคำตอบไม่ง่ายครับก็คือผมได้ Subscriber 20,000 คนนะครับที่มันเกิน 20,000 ไปตั้งนานแล้วนะครับประมาณอาทิตย์นึงเราเพิ่ง 20,000 นะครับเพิ่งได้ 20,000 แล้วครับก็ดีใจมากนะครับก็ขอบคุณมากครับก็เราก็จะร่วมกันสร้างนะครับคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าชุมชนออนไลน์ของเรานะที่ดีนะครับในการเล่นเกมนะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็การเรียนด้วยนะครับก็สำคัญมากนะครับการเรียนนะครับในระดับประถมกับมัธยมนะผมก็จะเน้น2อย่างนี้นะครับก็วันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณมากจริงนะครับก็ 20,000 กว่าแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มมาละ100ครับเป็นเรื่อยๆครับสิ้นปีก็น่าจะได้สักประมาณ 30,000 นะครับอาจจะไม่ถึงอาจจะถึงครับไม่รู้นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับตอนนี้ก็ลายเรนเจอร์ครับพอด่านใหม่ก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับกำลังมันนะครับกับเกม Angry Birds Epic นะครับ Angry Birds Epic นะครับก็ผมก็กำลังมันนะครับก็ไม่รู้จะเล่นได้นานขนาดไหนนะครับแต่ผมชอบนะผมชอบมากจริงครับสำหรับ Angry Birds Epic นะครับนี่ครับนอกจากนั้นนะครับบางคนนะครับน้องๆก็คงจะเห็นแล้วนะครับหรือเพื่อนๆนะครับก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าผมก็มีเขาเรียกว่าอะไรการศึกษาด้วยนะครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษตอนนี้ช่วงนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตเลยครับตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมมีหลายสิบตอนนะภาษาอังกฤษตอนแรกๆที่ทำนะครับตอนนี้ผมยังเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วก็คือมี subscriber ไม่ถึงพันนะครับพวกนี้นะผมจะทำภาษาอังกฤษไปนะครับก็แล้วนอกจากนั้นนะก็ยังมีคณิตด้วยนะครับเป็นคณิตปรัชญานะครับกับมัธยมนะครับสำหรับคณิตปรัชญานะครับตอนนี้ผมทำเกี่ยวกับเป็นโจทย์นะครับแล้วก็ทำว่าหายังไงหาไงนะครับแต่ผมคิดใหม่แล้วแหละผมว่าผมจะทำเป็นพื้นฐานด้วยนะครับก็ต้องไปหาหนังสือมาดูก่อนนะว่าจะทำเรื่องอะไรมั่งอะไรเงี้ยต้องไปหาหนังสือมาก่อนครับแต่ของมัธยมนะครับผมมีหนังสือที่เป็นพื้นฐานนะก็คือไปตามเรื่องเลยเอาทีละเรื่อง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 อภิบาลทีละเรื่องครับเพราะฉะนั้นนะผมก็จะทำมันนั้นนะครับมัธยมก็จะทำไปนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับก็ที่ผมเคยพูดไว้นะครับสำหรับประถมนะครับที่ผมว่าจะมีชิงทุนการศึกษา500บาทครับผมคิดว่ามันยากไปนะครับที่จะต้องมาถ่ายรูปแล้วผมก็มาเช็คทีอันทีอันนะครับเดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าครับผมจะมีก็ในคอมเมนต์แหละครับก็ถ้าคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ชื่อนะครับชื่อเล่นนะครับแล้วก็อยู่ปอไหนนะครับแล้วก็คำตอบนะครับแสดงไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคำตอบครับแต่ถ้าผมสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะอินบ็อกซ์ไปหานะครับว่าคำตอบเป็นอย่างนี้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับแมสเซจไปหานะครับก็ตอบมาแล้วกันนะครับก็คิดว่านะครับจะทำอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะทำวันไหนนะสำหรับคำถามมาชิงทุนการศึกษา500บาทนะครับโอเคนะครับสำหรับมัธยมก็ไม่ต้องน้อยใจนะครับผมก็คิดไว้แล้วนะว่าผมจะทำเหมือนกันนะครับก็ของรางวัลจะไม่เอาเป็นตังค์นะครับก็เป็นตังค์มันตังค์ใช้ก็หมดนะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะครับก็ผมคิดว่านะครับถ้าเป็นของมัธยมนะผมก็จะเอาเป็นของแทนนะครับอาจจะเป็นนาฬิกาหรือว่าจะเป็นคาสโก้อะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ชายก็นาฬิกาคาสโก้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นกระเป๋าชาแนลเคสนะครับที่ว่ามันดังนะครับในสิงคโปร์แล้วเป็นมีคนไทยมาซื้อกันเยอะนะไม่รู้ทำไมนะผมไม่แน่ใจนะครับก็คิดว่าจะเป็นนั้นครับแมนก็อีกอย่างนะครับก็คืออาจจะเป็นของอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะมาโชว์ไหนวะต่อยในห้องน้ำนะครับมันก็คือนะครับก็คือแปรงสีฟันไฟฟ้านั่นเองนะครับก็คือที่มันเป็นแบตเตอรี่นะครับแต่ผมจะทำรีวิวนะครับก็มันเป็นยังไงนะครับมันดีไงผมใช้มาประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับก็รู้สึกว่าดีมากนะครับสำหรับอันนี้นะครับแปรงสีฟันมันสะอาดมากนะครับคือผมรู้สึกว่ามันสะอาดมากนะครับเทียบกับแปรงฟันธรรมดาเก็ดของเราธรรมดาปกตินะครับอันนี้นะครับมันรู้สึกสะอาดกว่านะครับสะอาดกว่าจริงนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับสะอาดกว่ามากเลยนะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับวันนี้ผมจะพาไปอวยพรนะครับให้ทุกๆคนนะครับมีความมั่งคั่งนะครับก็คือร่ำรวยนั่นเองนะครับก็คือร่ำรวยเงินทองอย่างแรกครับร่ำรวยความสุขนะครับอย่างที่สองครับอย่างที่สามคือร่ำรวยสุขภาพมันมีสามอย่างนะครับที่ผมอวยอยากอวยพรให้ทุกคนนะครับแล้วก็ครอบครัวทุกคนทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพี่ทั้งน้องทั้งป้าทั้งปู่ทั้งย่าปู่ย่าตายายทั้งหลายญาติมิตรสหายครับทุกคนนะครับโอเคนะครับ
ก็ขอให้มีความมั่งคั่งในทรัพย์สินนะครับมีความมั่งคั่งมั่งคั่งก็คือแบบรวยนั่นเองครับมั่งคั่งนะครับรวยความสุขนะครับอย่างที่3ก็คือรวยสุขภาพนะครับไม่เป็นโรคเป็นเจ็บเป็นไข้ปวดเป็นภัยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคนะครับทํายังไงนะครับอวยพรยังไงนะครับก็คือผมไปอวยพรมาแล้วผมจะมาแชร์นะครับก็คือที่นี่นะครับเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไร Fountain of Wealth นะครับ Fountain of Wealth นะครับผมจะขึ้นนะครับ Fountain of Wealth ก็เขียนไงนะครับแล้วแปลว่าอะไรอ่ะ Fountain นะครับแปลว่าน้ำพุหรือว่าอะไรพวกนี้ครับน้ำพุหรือน้ำตกอะไรอย่างเงี้ย Fountain นะครับก็คือมีน้ำพุออกมานั่นเอง Fountain นะครับ Of Wealth Wealth แปลว่าความมั่งคั่งนั่นเองนะ Wealth นะครับ W E A L T H นะครับประมาณนี้ครับก็ผมจะพาไปนะครับว่าเขาจะทำยังไงนะครับในการอวยพรนะครับโอเคครับก็ผมมี3คลิปนะครับ3คลิปต้องดูให้ครบทุกคลิปนะครับไม่งั้นนะครับไม่รู้เรื่องนะครับไปเลยครับไปเลยสำหรับคลิปแรกนะครับแป๊บนึงยังไม่ได้อธิบายเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงต้องฟังเสียงด้วยนะครับไม่รู้ว่าไปตรงไหนแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปก่อนที่เขาผมจะเข้าไปที่ Fountain of Wealth นะพี่เป็นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับในสิงคโปร์นะครับก็คือมันทำขึ้นมานะครับเขาบอกว่ามันจับฮวงจุ้ยนะครับที่ไหลผ่านสิงคโปร์นะครับอยู่ที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับแล้วมันกระจายไปทุกคนนะครับที่มาอยู่ตรงนี้นะครับมารับฮวงจุ้ยหรือว่าโชคชะตาหรือว่าส่วนแบ่งอะไรประมาณนี้รับบุญรับอะไรเงี้ยก็ทำให้มั่งคั่งนะครับโอเคนะครับก็มาดูกันครับโอเคครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเขาสร้างไว้นะครับเป็นวงกลมนะครับก็คือเขาก็จะมีคนนะครับคนนี้นะครับทางขวานะครับก็คือคนนี้นะครับทางขวานะครับคนนี้นะครับเขาจะบอกว่าไปได้ที่ละที่คนนะครับก็คือเขาไม่ได้ให้คนเยอะเกินไปนะครับเข้าไปที่ Fountain of Wealth นะครับกลัวเป็นอันตรายนะครับเพราะมีน้ำมีแรงจะลื่นล้มอะไรอย่างนี้ครับคนเยอะเบียดกันอะไรอย่างนี้ครับก็เลยให้เพียง3คนเพื่อต่อแถวเข้านะครับก็คือวันนั้นผมเพิ่งทำงานเสร็จพอดีก็เลยผ่านพอดีบังเอิญผ่านนะครับผมก็เลยเอาซะหน่อยว่ะมาทันทีต้องมาแชร์นะครับความมั่งคั่งให้เพื่อนนะครับมานี้ครับลุยต่อครับดูครับเขาบอกว่าเพียง3คนนะครับเอาบล็อกไว้นะครับมีเด็กด้วยจริงผมก็เลยบอกว่า Thank you very much ผมก็เลยบอกว่าเข้าไปได้หรือเปล่าเขาเลยเขาบอกว่าเขาได้เขาได้เขาเลยขอบคุณมากนะครับอะไรที่เขาไปต่อครับไม่ดูนะครับผมใช้มือถือผมอัดนะครับก็คือมือถือนี้ครับ Sony Xperia Z1 นะครับผมก็ใช้มือถือนี้ในการอัดอะไรวะอัดคลิปนะครับไรเรนเจอร์นะครับหรือว่าเกมต่างๆแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อันนี้นะครับดีนะครับโอเคครับ Sony Xperia นะครับโอเคครับไปต่อนะครับนี่นะครับก็หน้าผมนะครับอันนี้เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนนะครับโอเคครับไปแล้วครับก็วนดูครับรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับยอดนี่ครับคนเต็มมาเลยนะครับก็มารอวนกันนะครับเดินวนนะครับเขาบอกว่าต้องเดินวนแล้วก็จับน้ำนับ3รอบนะครับแล้วจะได้พรที่คุณหวังนะครับอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันต่อนะครับไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือมือถือผมกันน้ำได้นะผมก็เลยจองมือถือนะครับเนี่ยนะครับไปใส่ตรงน้ำพุนะครับไปเป็นฝาตรงฟาวเทนนะครับที่มันขึ้นมาน้ำพุขึ้นมาครับเพื่อที่ว่าทุกคนนะครับจะได้แชร์นะครับความมั่งคั่งหรือว่าพรอันนี้นะครับโอเคถ้าไปดูคลิปที่2นะครับต้องวน3รอบนะครับผมก็จะอธิบายต่อนะครับเป็นเลยที่นี่นะครับเขาบอกว่านะถ้าใครมาที่นี่นะครับฟาวเทนออฟเวลนะครับก็คือring of well ขอที่ออกเวลนะก็คือน้ำพุครับแห่งความร่ำรวยนะครับพูดง่ายๆนะแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองนะครับที่สิงคโปร์นะครับเราก็เจอกับตรงนี้นะครับที่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าให้วนตรงนี้3รอบนะครับแล้วเราจะรวยนะครับขึ้นนะครับในแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานนะแต่ว่าไม่ใช่มาแล้วจะรวยแน่นอนนะครับก็ต้องตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนนะครับเพื่อที่จะได้นะครับมีความคิดดีๆนะครับเพื่อที่จะได้มีความคิดดีๆมีความมั่งคั่งขึ้นนะครับในอนาคตนะครับต่อไปจะรวยนะผมก็จะวน3ทีนะครับกับกล้องนี้นะครับโซเนียของผมนะพี่มันมีกันน้ำนะครับก็เลยจะวนด้วยพอดีผ่านก่อนนะผ่านก่อน
ก็ว่าอ่านก่อนนะครับเพราะว่ามันมีป้ายบอกนะครับอ่านก่อนครับก็ดูคลิปต่อไปนะครับดูคลิปต่อไปครับก็อ่านก่อนนะครับนี่ครับไปเลยเอาไปนะครับวนๆครับวนๆนะครับ3รอบดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่เขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้เขียนมีคนอยู่บล็อกไว้นะครับผมก็เลยอ่านยากครับก็เป็นไรครับผมก็จะไปวนรอบก่อนมาอ่านได้ครับต้องเปลี่ยนทางทางรอบนี้ก็ต้องมาเดี๋ยวมาดูก็วนไปเรื่อยๆนะวนไปเรื่อยๆนะตอนนี้นะครับก็น้ำก็เข้าที่ไมค์นะครับมันก็เลยเป็นกรุ๊ปๆๆนะครับไปต่อนะครับรอบนี่นะครับอันนี้1รอบครับนี่ครับก็เขาบอกให้ทำ3รอบครับผมก็จะอธิบายครับต่อครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษครับก็คือบอกนะครับว่าทำยังไงครับทำ3รอบแล้วก็ห้ามคุณนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลไปให้ฟังครับเบรกดีกว่าเห็นปะเอามือขวาออกมานะครับเอามือขวาออกมาที่ออกไปนะครับ stretch your right hand นะครับก็คือเอามือขวายื่นออกไปนะครับ and touch the water คือสัมผัสกับน้ำนะครับโอเคครับอันที่2ครับ make a silent wish นะครับก็คืออวยพรอะไรคิดปรารถนานะครับแบบเงียบๆนะครับแบบนี้นะโอเคครับอันที่3ครับ follow the direction ก็เดินตามนะครับตามอะไรวะเครื่องหมายนะครับว่าไปทางนี้นะครับแล้วอันที่สุดท้ายก็ walk around 3 times นะครับก็คือวน3รอบนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วก็ปรารถนาอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเงียบๆนะครับในใจนะในใจแล้วก็เดินไปตามลูกศรนะครับ3รอบนะครับเดี๋ยวนะไปเลยรอบเมื่อกี้ผมก็ได้รอบนึงนะครับก็วนต้องวนอีก2รอบนะครับ1รอบแล้วนะครับผ่านไปรอบสุดท้ายครับรอบสุดก็มีคนมาดักหน้าผมนะครับไม่รู้ไปยังไงทั้งก็เลยมาวนดักหน้าผมงงเลยนะครับเป็นพ่อกับลูกนะครับก็ครบ3รอบเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับมั่งคั่งร่ำรวยนะครับร่ำรวยในทรัพย์สินนะครับร่ำรวยในความสุขนะครับแล้วก็ร่ำรวยในสุขภาพนะครับ3อย่างครับโอเคครับขอบคุณมากครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฟาวเทนเอาเวลนะครับก็เลยผ่านมาพอดีนะครับจริงทำงานเสร็จแล้วครับผ่านมาพอดีเลยนะครับผมก็เลยมาพอดีนะครับก็เลยเข้าพอดีนะครับสุดยอดนะครับโอเคนะครับคนมาเที่ยวก็เยอะนะครับมานี้มาวน3รอบนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่บ๊ายบายก็ครบแล้วนะครับ3รอบนะครับทีมของพาวคนนะครับก็ขอให้ทุกคนครับอวยพรนะครับทุกคนนะครับร่ำรวยมั่งคั่งครับในทรัพย์สินนะครับเงินทองนับทรัพย์สินเงินทองในความสุขนะครับแล้วก็ในสุขภาพนั่นเองครับให้ทุกคนเลยนะครับเนี่ยครับถ้าชอบก็แชร์กันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับทุกคนครับแล้วในวิดีโอเนี่ยนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็กล่าวไว้สักประมาณไลฟ์สักประมาณ 24,000 นะครับเลขสวยครับ 2042 คูณ 2 นั่นเองนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบาย